ก็คือรอบแรกนั่งกินกันนั่นแหละตอนกลับก็ไม่รู้เห็นเขาพูดคุณพี่ผมว่าคนที่ว่าไปนี้เขาอ่ะเขาบอกว่าอะไรนะบอกว่าเหมือนฝั่งนั้นเขาแข่ผมก็เลยบอกว่าไม่มีอะไรหรอกพี่บอกว่าพวกกันเมื่อกี้เขาเดินมาเขายิ้มให้อยู่รอกลับดีกว่ากลับไปนอนกับน้องผมก็เลยกลับมาก่อนกับน้องผมเนี่ยไอ้คนเนี้ยแต่ว่าพี่เขากลับมาอย่างเข้ามาอีกทีบอกว่ามีเรื่องผมบอกให้ใจเย็นพี่คุยกันสุดท้ายก็มาทำไปมาต่อยกันหน้าร้านผมเข้าไปห้ามไม่เฉยกลับโดนไปด้วยการเหมือนก็แบบโดนแบบซวยไปอะก็โดนใส่กระดับเลยก็ตามที่เห็นนะพี่เราเจ็บตรงไหนบ้างครับเนี่ยก็แขนไม่รู้ว่าหักจริงเปล่าเพราะว่าตอนนี้ขยับไม่ได้เลยแขนมันบวมไปหมดแล้วก็หัวแตกยับเพราะว่าเขาใช้เก้าอี้ฟาดเนี่ยแล้วมีไม้พวกนี้ผมว่ามานั่งเล่นกันทุกคืนอยู่แล้วครับเพราะว่าเพื่อนผมขายของอยู่ที่นี่ครับผมก็มานั่งเล่นทุกคืนอยู่แล้วแล้วเขาอ่ะก็ไปจอดรถกระบะคันที่ชนพวกผมอ่ะอยู่ข้างเขาเปิดเพลงอะไรของเขาหักพอเขาเก็บของเสร็จปุ๊บเขาขี่มาเลยขี่มาจอดอยู่ฝั่งเนี้ยปุ๊บแล้วพี่ผมอ่ะเขายืนให้แฟนเขาเกาหลังให้อยู่เขาถกเสื้อขึ้นเกาหลังนี่ลงรถมาปุ๊บทำท่าบ้างเลยมีไรเปล่าอ้าวพี่ผมก็เลยเดินไปถามว่าอะไรนะเพราะว่ามันไกลกันแล้วเขาก็ทำท่าเปิดแคปอ้าวทีนี้ใครจะเข้าไปทำท่าเปิดแคปไม่รู้มีปืนมีอะไรหรือเปล่าไอ้ทีนี้พี่ผมก็ถามว่านั่งกันอยู่เฉยไม่ได้มีใครไปแฝงอะไรเลยเขาบอกงั้นรออยู่นี่เดี๋ยวไปตามพวกก่อนเพราะผมก็นั่งกันอยู่แล้วทีนี้เขาก็มาขึ้นรถได้หมุนกลับไปนี่เลยชนพวกผมนั่งอยู่รถผมกับเมียผมยังไม่ทันลงรถเลยถ้าเมียผมโดดไปทันผมโดดไปทันนะผมตายชนขาผมเนี่ยรถผมอยู่ใต้ท้องอยู่ตอนเนี้ยอ๋อรถเราเป็นรถมอเตอร์ไซค์เนาะใช่ครับผมอยู่ใต้ท้องเลยตอนเนี้ย